รได้ชมdifficult game and congratulations to the players. They really fight very good today. We dominate the game 100% 90 minutes. We didn't give Fred any chances. เขาก็แฮปปี้กับเกมนี้นะคะก็คือเป็นเกมที่ยากแล้วเขาก็คือยินดี congratulations กับนักเตะเราทุกคนเพราะว่าเราก็สู้ก็ไฟกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เขานักเตะเราก็คือคุมเกมได้เป็นหลักเนาะไม่ค่อยจะให้โอกาสให้แพ้ได้เล่นเกมสักเท่าไหร่แล้วก็เขาพูดว่าเขาเป็นเกมที่รอคอยสำหรับเกมนี้เพราะว่าในบ้านที่แล้วเราแพ้ไปนะคะอันนี้เขาก็รอคอยสำหรับเกมนี้ยินดีมากๆสำหรับการเก็บแต้มในบ้านนี้ค่ะ